la 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 laครับเมื่อสักครู่นะครับเราช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยถึงลักษณะของสว.ในปัจจุบันที่มีอยู่นะครับที่มาทั้งจากการเลือกตั้งการสรรหาแล้วก็เราพูดถึงว่าการที่จะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสว.นะครับว่าควรจะแก้ไขในประเด็นไหนบ้างมีอะไรบ้างนะครับและในช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าการที่เลือกรัฐธรรมนูญแบบเก่ากับแบบใหม่ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคมมุสลิมบ้างครับอาจารย์ครับสิ่งที่จะกระทบในกฎหมายเก่านั้นนะครับทุกท่านผู้ชมทุกท่านคงจะทราบดีคุณคลิกก็คงจะทราบดีว่าผมเข้ามาครั้งแรกนะครับมีสว.เลือกตั้งมีอยู่5คนนะครับซึ่งเหลืออยู่ขณะนี้ปัจจุบันนี้5คนหมายถึงมุสลิมมุสลิมฮะที่เป็นมุสลิมมีจากปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและก็กระบี่ในขณะที่สว.ที่ได้รับการแต่งตั้งขณะนั้นมีอยู่3คนนะครับมีประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีนะครับเกษตรกรนะครับมีท่านรอสดีบินฮะจีสมาเอนราธิวาสแล้วก็มีท่านอาจารย์ไรนันอรุณังสีที่เสียชีวิตไปแล้วฮะนี่แต่งตั้งผ่านมา3คนนะเราก็ดูว่าอย่างน้อยก็มีนะฮะพอจะไปไหวนะครับพอมาครั้งที่2ปรากฏว่าที่ล่าสุดนะฮะชุดล่าสุดที่ยังทำงานอยู่แหละชุดนี้แหละนะครับไม่มีเลยฮะไม่ได้เลยถามว่ามีสรรหาเนี่ยถามว่ามีคนสมัครไหมมีครับคนมุสลิมมีสมัคร22คนแล้วผมก็อภิปรายในสภาว่าแล้วก็อาจารย์สว.พัทลุงนะอาจารย์เจริญก็อภิปรายในสภาว่าใครจะเป็นตัวแทนของคน10ล้านคนเนี่ยประมาณ10ล้านคนคนมุสลิมในประเทศนี้จากการสรรหานี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเลือกตั้งก็หมายความว่าถ้าเป็นเหมือนเที่ยวที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เลยดูเหมือนว่าไม่ยุติธรรมเพราะว่าในหลายประเทศมีทั้งตัวแทนวัฒนธรรมตัวแทนชนเผ่าตัวแทนอะไรต่างๆวันก่อนเนี่ย22คนคนที่จบปริญญาเอก8คนนะแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีๆนะผู้ใหญ่เป็นถึงอดีตคณะบดีอดีตรองคณะบดีอดีตรองอธิการบดีเป็นถึงศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์อะไรต่างๆนั่นนะผมก็แปลกใจว่าไม่ได้เลยแล้วเรามีหลักประกันอะไรที่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญให้มีการเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุดผมคำนึงว่าผมนี่ไปอยู่ในสภาได้และอีกหลายคนผมคิดว่านะเพราะเลือกตั้งถ้าไม่ใช่เลือกตั้งคนอย่างผมเนี่ยจะไปรู้จักใครจะมีอะไรนะครับเพียงแค่เป็นครูบาอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยนะครับทำงานหน้าที่และส่วนใหญ่ประชาชนจะรู้จักแต่ในสังคมที่อีกระดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เลือกนะฮะผมเชื่อว่าเขาไม่รู้จักผมและผมไม่เป็นที่รู้จักถึงขนาดนั้นนะครับก็กรณีสรรหานี่เขามีแบ่งสัดส่วนไหมครับว่าเป็นตัวแทนจากฝากศาสนาเป็นตัวแทนจากฝากนักวิชาการฝากอะไรนี้เขาไม่มีแบ่งครับเขาเป็นอย่างนี้เป็นตัวแทนภาคเอกชนภาคราชการเพราะว่าผู้มีสิทธิ์เสนอเนี่ยมาจากองค์กรที่เป็นสมาคมมูลนิธิอะไรต่างๆที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วก็มีมุสลิมนะไปถึง22คนด้วย22คนนะครับ22คนเที่ยวที่แล้วเนี่ยไม่ได้สักคนนะผมก็มองว่าหลายคนก็เมื่อผมอภิปรายแล้วก็มีอาจารย์เจริญอภิปรายก็จะมองที่จุดนี้แต่เราเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าผมทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยนะฮะรู้ได้ที่ไหนว่าผมจะลงสมัครข้างหน้าเนี่ยเรื่องอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมเนี่ยมีผลประโยชน์ทับซ้อนไอ้คนที่ไปฟ้องเนี่ยนะส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสว.สรรหาเนี่ยก็ผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นเดียวกับว่าคุณจะอยู่ต่อได้เขาก็ลงต่อได้ด้วยไม่ใช่เขาจะอยู่ต่อถ้าแก้ไม่ได้ตรงนี้เขาอยู่ต่อนะที่ไปฟ้องอ่ะมันก็คือรอบเดียวกันนะฮะถ้าเรามองในทางที่ไม่ดีแต่เรามองในทางสร้างสรรค์นะครับคุณเป็นได้คุณจะสรรหาก็แต่ให้มียึดโยงกับประชาชนมาคิดดิจะทำยังไงลองคิดลองตระหนักลองสร้างด้วยสิครับไม่ใช่มาอยู่โดยกติกานี้กติกาประเภทใครแข็งแรงกว่าใครสูงกว่าซึ่งผมอยากจะยกประเด็นที่อาจารย์เจริญพูดอาจารย์เจริญบอกว่า
มีเพื่อนผมคนหนึ่งไปสมัครปรากฏว่ามีส่วนสูงไม่เพียงพอจะต้องมีอะไรที่รองให้มันมีส่วนสูงทั้งแกก็ตกใจว่าเอ๊ะสูงตั้ง175แล้วทำไมส่วนสูงไม่ถึงแต่หมายความว่าจะต้องมีอะไรรองนี่จะเป็นคำพูดของอาจารย์เจริญที่อภิปรายในสภาคนที่มาจากสวสรรหาปัจจุบันนี่เขามีบทบาทสังคมแล้วทำไมเขาถึงเข้ามาได้แล้วทำไมมุสลิมถึงไม่ได้เข้าไปในจุดนั้นก็ไม่ทราบนะอาจจะเป็นประเด็นซึ่งถ้าเราผมก็ไม่อยากจะมองให้มันลึกลงไปนะครับขอให้ท่านพี่น้องทุกท่านที่เป็นสังคมมุสลิมลองเช็คดูนะครับว่าอาจารย์สุริยาฝากผมว่าอาจารย์สุริยาป่วยอยู่ที่จริงผมจะเชิญท่านมาพูดด้วยอาจารย์สุริยาฝากว่าซึ่งผมอภิปรายในสภาผมบอกว่าเมืองไทยเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพถ้าเราดูทั้งหมดเนี่ยสวที่มาจากการสรรหาเนี่ยมีต่างจังหวัด6คนเองครับนอกนั้นกรุงเทพทั้งหมดนะฮะนะครับมีจากต่างจังหวัดปัตตานีมีคนหนึ่งนะครับท่านก็สามารถที่จะดูได้ว่าประวัติความเป็นมาอันนี้ยังไงเชื่อมโยงยังไง ก็เช็คได้นะครับแต่ละคนมันไม่ยากหรอกครับเราก็มาถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะรู้สึกว่าอ๋อใช่นะครับณปัจจุบันรัฐธรรมนูญข้อที่แก้ไขเนี่ยครับคือณตอนนี้ก็คือตกไปใช่ไหมครับหรือว่ายังไงต่อจะมีกระบวนการยังไงต่อครับกระบวนการเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญที่จริงมันก็ผูกพันทุกองค์กรคำตัดสินของรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันทุกองค์กรแต่มันมีข้อโต้แย้งนะครับว่าผมทำไปนะฮะใน130โทษทีนะผมจะอ่านในมาตรา130นะครับในที่ประชุมมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา130ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมวุฒิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคำใดในทางแถลงข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับเอกสิทธิ์ของผมทำตามอำนาจหน้าที่ของผมไม่ใช่สิทธิเสรีภาพอะไรนะอำนาจหน้าที่ของสว.ก็คือการออกกฎหมายนะครับการแก้อะไรต่างๆมันเป็นสิทธิ์ของผมมันเป็นอำนาจของผมแล้วก็ผมคิดว่าสว.เนี่ยมีอำนาจในการร่างในการสร้างในการสถาปนารัฐธรรมนูญครับเป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภาครับไม่ใช่อำนาจของผู้ใดระบุไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญนะครับคืออำนาจของสมาชิกรัฐสภาณตอนนี้รัฐธรรมนูญข้อที่มาสว.ที่มีการแก้ไขเนี่ยณตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับยังไม่สามารถจะบังคับใช้ได้สามารถจับใช้เพราะว่ามันถูกก็กลับไปแบบเดิมก็กลับไปแบบเดิมเพราะว่าถ้าการวินิจฉัยนั้นใช้ได้นะครับแต่วันนี้ก็มีการโต้แย้งแต่ยิ่งผ่านสภาร่วมแล้วด้วยเรื่องนี้อันนี้ผ่านแล้วผ่านส่งไปแล้วก็เขานุ่นทีนี้ขั้นตอนก็ศาลรัฐธรรมนูญขั้นต่อไปที่มีการกล่าวว่าที่ประธานทั้งสองนะฮะที่บอกว่าไม่รับอำนาจไม่รับการวินิจฉัยของสภาเที่ยวนี้นะฮะไม่ใช่ไม่รับอำนาจศาลไม่รับอำนาจการวินิจฉัยของศาลในรอบนี้เพราะว่าไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะรับเรื่องตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นประเด็นทางกฎหมายแหละครับประเด็นโต้แย้งกันทางกฎหมายนะฮะนะครับก็ต้องว่ากันไปนะสู้กันในทางกฎหมายต่อไปบางเสียงเขาบอกว่าอ้าวถ้าเป็นเลือกตั้งหมดสว.มีการเลือกตั้งหมดก็ยึดโยงกับการเมืองใช่ครับอาจารย์คิดว่าไงเกี่ยวกับเรื่องนั้นมียึดโยงการเมืองเรื่องพรรคการเมืองเรื่องผลประโยชน์ทางด้านการเมืองการเลือกตั้งต้องใช้มีการหนุนหลังมีการใช้มวลชนผมอภิปรายในสภาเพราะมีเยอะมากนะที่ฝ่ายที่ไม่แก้นะผมบอกว่าผมไม่มีทฤษฎีที่จะไปอธิบายสมมติฐานที่ไม่ตั้งอยู่บนความจริงผมมาจากภาคใต้อีกหลายคน14คนมาจากชายแดนใต้จังหวัดภาคใต้ทั้งหมดท่านเหล่านั้นมาและภาคใต้เนี่ยเป็นเราก็ทราบดีว่าเป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคใหญ่นะครับท่านลองถามตัวท่านเองว่าช่วยให้ผมได้สักคะแนน2คะแนนมั้ยท่านตอบได้เองได้นักการเมืองถ้าเหล่านั้นตอบได้ว่ายึดโยงกับผมยังไงนะครับถ้าเราจะทําให้การเมืองบริสุทธิ์การเมืองเป็นจริงเลือกคนที่ดีจริงสังคมไม่โง่พอหรอกครับสังคมจะใช้สว.ที่ที่
ที่เขาบอกว่าใช้ได้เขารู้จักและทำคุณให้แก่ประเทศชาติให้แก่สังคมที่เขารู้จักเขาไม่ได้เลือกสะพุดสะพือเนี่ยเงินก็เสียหายไปเยอะแล้วนะฮะช่วยกันเถอะครับพรรคการเมืองแต่ละพรรคช่วยรณรงค์นะฮะออกไปอยู่ข้างหน้าจัดเวทีช่วยในทางคณะกรรมการเลือกตั้งพูดในส่วนนี้ว่าเราจะไม่และลองปฏิบัติจริงจะไม่สนับสนุนในเรื่องการใช้เงินมันก็การเมืองมันก็จะดีขึ้นผมพูดอย่างนี้นะครับผมเกลียดมากที่สุดนะครับในเรื่องวิธีแล้วก็ผมมาจากวงวิชาการเราถูกสอนว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งซึ่งไม่ดีไม่งามนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเลยครับการเมืองที่บอกว่าสนับสนุนถามตัวเองได้ถ้าไม่เช่นนั้นก็แสดงว่าท่านส่งพวกเรามาท่านยึดโยงนะก็จะเป็นการกล่าวอ้างซึ่งไม่จริงท่านก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่หากดูกันแล้วเมื่อสวชุดที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมีการถ่วงดุลอำนาจสสมากพอสมควรครับในสภามีการอภิปรายเรื่องกฎหมายต่างๆคือเราต้องพัฒนาครับสวจากการเลือกตั้งผมชี้ให้เห็นแล้วนะฮะว่าในการอภิปรายของผมในเรื่องตรงนี้ผมบอกว่าสวเลือกตั้งมีผู้ว่ากี่คนสรรหามีกี่คนสวมาจากการเลือกตั้งที่เป็นผู้หลักข้าการผู้ใหญ่กี่คนในทหารกี่คนในตำรวจกี่คนผมบอกหมดนะและสุดท้ายผมบอกผมยกตัวอย่างด้วยว่าผมเอางานการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำสมุดพกของสวและสสมีการตรวจสอบใครเข้าไหมครับใครขาดครับและเขาให้ดาวมี5ดาว4ดาว3ดาวแล้วก็ไปผมก็พูดในการอภิปรายว่า5ดาวเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคำกล่าวอ้างต่างๆนั้นนะของสวเลือกตั้งเนี่ยที่บอกว่าใช้ไม่ได้เนี่ยสวที่มาใน5ดาวเนี่ยมันมีอยู่5คนสวเลือกตั้ง4สวสรรหา1สว4ดาวเนี่ย12คนสวสรรหาสวเลือกตั้ง7สรรหา5แต่ที่มันแย่นะผมก็ต้องขออภัยในการอภิปรายวันนั้นผมก็อภัยแล้วว่าสวที่มาปฏิบัติงาน 10% มีอยู่4คนบังเอิญว่ามันเป็นสวสรรหาหมดนี่งานทางวิชาการไม่ใช่ผมพูดไม่ใช่ผมกล่าวร้ายเพราะฉะนั้นเราจะตอบคำถามเหล่านี้ว่าอย่างไรว่าคุณภาพสวเลือกตั้งไม่มีสวสรรหาดีอะไรเราทำงานร่วมกันครับเราทำงานร่วมกันมีหลายอย่างที่กฎหมายหลายฉบับเราช่วยกันแก้ช่วยกันทำแต่เราจะแก้ปัญหาว่าท่านเหล่านั้นลงไปยึดโยงกับประชาชนใช่ครับก็คำถามสุดท้ายนะครับอยากฝากให้อาจารย์สรุปหน้าที่ของสวคร่าวๆครับสุดท้ายว่าชาวบ้านจะได้อะไรจากสวนะครับและหากถ้าเป็นสวเลือกตั้งหมดเนี่ยการที่เขามีสิทธิ์ในการเลือกสวแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากสวเหล่านี้ครับที่สวนะหน้าที่หลักมันหน้าที่มีไม่มากหรอกครับแต่สำคัญที่เราพูดว่าทำไมต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะหน้าที่หนึ่งของสวคือแต่งตั้งและถอดถอนองค์กรอิสระเนี่ยเราแต่งตั้งหมดและเรามีสิทธิ์จะถอดถอนไม่ว่าปปช.ไม่ว่ากกต.ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าอัยการสูงสุดอะไรเนี่ยเราตั้งเราถอดถอนได้รวมทั้งนายกรัฐมนตรีรวมทั้งคณะมนตรีด้วยแม้กระทั่งสส.สว.ด้วยเราถอดถอนได้ใหญ่ฮะเพราะฉะนั้นอำนาจนั้นจะต้องมาจากประชาชนครับผมเนี่ยผมทำได้เต็มที่เพราะผมถืออำนาจประชาชนเลือกผมแสนกว่าคะแนนและถ้าหากว่าคนเลือก4คนล่ะครับจะเอาอะไรไปพูดคนเลือก4คนนี่หมายถึงสวสรรหาสรรหานะครับแล้วถอดถอนได้ด้วยตรงนี้แหละผมจะขอแก้และส่วนอื่นๆเราก็ไปแก้ซะอย่าไปกลัวอย่าไปจงวางใจประชาชนครับวางใจประชาชนแล้วจะได้ดีหนึ่งอันหนึ่งอันที่สองก็คือการกรองกฎหมายเราไม่ได้ปฏิเสธว่าสวสรรหาช่วยมากประสบการณ์ของข้าการผู้ใหญ่ต่างๆสรรหาช่วยในการกลั่นกรองกฎหมายช่วยในการสร้างทำกฎหมายแปรยติอะไรต่างๆนะทำให้กฎหมายดีขึ้นร่วมกับสวเลือกตั้งเราทำงานได้อย่างค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สองอำนาจนี้มันสำคัญแต่งตั้งถอดถอนกรองกฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกฎหมายที่จะได้ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งเนี่ยประโยคหนึ่งที่ผมไปสานในกฎหมายการออมพรบการออมแห่งชาติเนี่ยผมใส่คำว่าผู้ที่จะเป็นกรรมการลงทุนเนี่ยในอันนี้ผมกลัวเนี่ยพี่น้องมุสลิมจะไปเกี่ยวโยงกับไอ้ดอกเบี้ยผมขออนุญาตซึ่งผมชนะ1คะแนนผมก็เลยใส่ได้ว่า
ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการเงินการคลังเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระบบไร้ดอกเบี้ยผมนี่จะบอกว่าความสำคัญของพี่น้องมุสลิมในเรื่องการกรองกฎหมายเราสนใจเราทำได้ครับในสิ่งเหล่านี้ครับก็อย่าจะกระลอกกระลันครับนี่ก็คือบทบาทที่มาของสวนะครับรวมถึงประเด็นร้อนๆเกี่ยวเรื่องสมาชิกวุฒิสภาในขณะนี้ครับเราจะเห็นแล้วว่าจริงๆพี่น้องบางคนมองแต่เรื่องการเมืองพรรคการเมืองการเลือกตั้งสสนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มคณะบุคคลนะครับก็คือสวนี่เองที่จะมีบทบาทไม่น้อยพี่น้องก็ได้ทราบแล้วครับว่าบทบาทของเขาในบางทีใหญ่กว่าสสด้วยซ้ํานะครับมีหน้าที่ในการถอดถอนสสด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งบทบาทหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่รายการตื่นลึกหนาบานนะครับได้พูดคุยโดยตรงกับบุคคลที่อยู่ในแวดวงของสมาชิกวุฒิสภานะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มาของสวและบทบาทหน้าที่ของสวครับเป็นอีกหนึ่งมุมหนึ่งที่อยากให้พี่น้องได้รับทราบเหมือนกันนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็ต้องขอยาซากะลอไครอนนะครับครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมขอดุอาให้ผมด้วยนะครับขอช่วยกันขอดุอาให้ไปในทางที่ดีตั้งอยู่บนหนทางบนรางของอิสลามตลอดในการปฏิบัตินะผมเหลือเวลาอีกไม่มากนักนะที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับครับเหลือ3-4เดือนนะฮะเหลืออีกไม่กี่เดือนนะครับครับถ้าเกิดว่ายังแต่ถ้าครั้งหน้าอัลลอฮ์จะพาไว้ที่ไหนแล้วก็ดูนะฮะก็ดูนะยังไม่ผ่านก็แสดงว่าครั้งหน้าอาจจะต้องพักก่อนครับผมถืออย่างนี้ตลอดว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์วางไว้มันดีกว่าที่ตลอดมันเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับครับผมครับอินชาอัลลอฮ์คารันครับก็รายการตื่นลึกหนาบางในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอจากลาพี่น้องที่นั่นนี้ครับและนี่คืออีกหนึ่งบทบาทเรื่องราวทางการเมืองนะครับแล้ววันนี้ผมดูคลิปมุตารีก็ขอจากลาพี่น้องไปที่นี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู